ม่ใช่มีแต่ทุเรียนขนุนไอเคก็มีสวัสดีครับทุกคนพาทุกคนมาดูขนุนไอเคครับผมขนุนที่มันไม่สมบูรณ์ครับไอลูกนี้คือพันธุ์ทองประเสริฐนะครับต้นมันสมบูรณ์นะครับต้นอายุเยอะแล้วนะครับเราทำให้ต้นเตี้ยเดี๋ยวไปดูโคนครับทุกคนนี่ครับโคนใหญ่มากเราทำตัดยอดมันครับให้ต้นมันเตี้ยครับเนี่ยตัดตรงสามง่ามนะตรงง่ามนะครับทำให้ต้นมันเตี้ยต้นโหลดครับแต่ขนุนชุดนี้เป็นขนุนชุดแพงนะครับเกิดเป็นขนุนปกตินะครับลูกสภาพนี้เป็นไอเคพันนี้นะครับบอกเลยถ้าเกิดว่าขนุนเยอะไม่มีใครซื้อหรอกครับขนุนไม่มีราคาครับขนุนสภาพนี้นะครับแต่ถ้าตอนนี้นะครับนาทีทองของเขาครับเป็นดอกชุดที่ว่ามันเป็นดอกผ่าแล้งครับผมก็ลองไว้สักดอกดูว่าต้นมันจะรับไหวไหมสุดท้ายต้นมันก็รับไม่ไหวจริงๆนะครับเนี่ยมันได้ลูกเบี้ยวบูดพันนี้มาเป็นปลายแหลมๆเป็นไอเคมาครับผมก็แต่ว่าถ้าแต่ตอนนี้เบเคพันนี้มันขายได้ครับได้ราคาครับผมได้ตังค์ใช้ครับเพราะว่ามันไม่มีขนุนขนุนมันมีน้อยครับผมเป็นนาทีทองครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงปกติแล้วครับเสียใจครับทุกคนอันเนี้ย